ค่ะเพื่อนๆค่ะแต่เลยเจกดผิดนะจริงๆแล้วอะที่แรกกะว่าจะถ่ายรูปกลายเป็นว่ากดเล่นวิดีโอซะงั้นนะโอเคค่ะไม่เป็นไรเนาะต้นนี้เจก็จะเดี๋ยวนะคะดูรูปทรงเขานะคะสวยอยู่นะมีดอกเดียวเจตัดสินใจอยู่ว่าจะถ่ายดีไม่ดีเนี่ยจะถ่ายดีไม่ดีนะดอกเนี้ยก็ยังมีอีกเจว่านี่เขาก็กำลังจะขึ้นอีกอยู่นะคะนี่ค่ะขึ้นหรือว่าเขาเป็นลูกแล้วไม่แน่ใจขึ้นหรือว่าเป็นลูกแล้วไม่แน่ใจค่ะมีดอกเดียวแล้วก็ต้นเขาใหญ่มากอ่ะโอ้ยคันเดี๋ยวนะคะนี่ค่ะลำต้นแต่ยังไม่มีดอกเลยนะคะดอกเขายังไม่ขึ้นยังไม่บานหมดมั้งคะแต่นี่มีดอกเดียวจริงๆก็มาถ่ายซะงั้นนะเดี๋ยวนะคะจริงๆอุ้ยหนามอีกแล้วหนามจริงๆนะคะของลูกแบวี่เนี่ยเห็นไหมคะหนามโอ้ยฝ่าฟันหนามอีกแล้วคลิปเนี้ยเนี่ยหนามทั้งแถบเลยข้างล่างก็หนามค่ะไม่ได้เอากรรไกรมาตัดเลยหนามจริงๆนี่ค่ะฝ่าดงหนามเข้าไปถ่ายโอ้ยนี่เป็นแค่ลูกแบวี่ค่ะกำลังเห็นไหมคะเจจะมาถ่ายทำรูปเบบี้ให้เขาแดงหรือดำทั้งต้นก่อนนะคะขออภัยจริงๆมีดอกเดียวทำไงได้คะดอกเดียวก็ถ่ายเนาะค่ะเพื่อนๆเนาะดอกเดียวก็อดโฉมเพราะเจเข็ดแล้วอะที่โอ้ยรอให้มันบานให้บานก่อนปรากฏว่ากลับมาอีกทีเขาหิวแล้วนะคะบางทีก็มีคนมือบอนนะเขาก็ไปเด็ดแล้วไม่คิดถึงว่าเราจะมาถ่ายคลิปเลยอะค่ะสวยนะคะเหมือนคล้ายดอกกล้วยไม้เนาะคล้ายดอกกล้วยไม้มีความสวยค่ะนี่เจซูมนะไปใกล้ๆคงไม่ไหวอะหนามเกี่ยวมากเลยค่ะต้องขออภัยนะคะมีดอกเดียวบอกโหเจดอกเดียวคุณถ่ายคลิปได้แบบเป็น10นาทีโหต้องขออภัยจริงๆอยากจะให้มันมีหลายๆดอกนะคะแต่เจก็เหมือนที่พูดนะคะเดี๋ยวเรามาอีกทีนึงปรากฏว่ามันไม่มีแล้วอ่ะบางเราไม่รู้ว่าจะมีใครคือแบบชื่นชมเอาเก็บไปไว้ที่บ้านอะไรแบบนี้ค่ะเด็ดทิ้งอะไรเนี้ยนะคะแล้วเราก็จะเสียดายว่าเราน่าจะถ่ายไว้ทำไมเราไม่ถ่ายอะไรประมาณนี้ค่ะลำต้นสูงนะคะดอกพวกเนี้ยเจสังเกตหลายรอบแล้วในแถบที่เจอยู่เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณต้น2ต้นนี่ก็จะประมาณ3ต้นแค่นั้นจริงๆอะค่ะแล้วกว่าเขาจะมีดอกเขาก็จะมีดอกที่ยอดนะคะที่ยอดอย่างเดียวอะเนี่ยจำได้ไหมคะที่เจถ่ายดอกม่วงครามนะคะนั่นก็เจว่าถ่ายช่วงนั้นอะดีที่สุดเลยค่ะเพราะช่วงเนี้ย ใบก็จะเริ่มเหี่ยวแล้วก็ดอกก็จะไม่เต็มช่อนะคะเพราะคนเดินไปเดินมาเขาก็จะแบบเด็ดเล่นนะคะเด็ดเล่นเด็ดไรแบบเนี้ยน่าสงสารความสวยเลยหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูต้นอีกต้นหนึ่งนะคะแต่ยังไม่มีดอกนะคะแต่ยังไม่มีดอกเนี่ยสูงจังเบื้องเริ่มเลยอะสูงด้วยใหญ่จังเนี่ยค่ะยังไม่มีดอกเลยนู่นถึงนู่นนู่นไง
ถ้ามีดอกนี่จะถ่ายยากดีแล้วค่ะดีเจเจตัดสินใจถ่ายต้นข้างล่างมีดอกเดียวช่างเขาเธอมีดอกเดียวทำไงได้อะเนาะตายแล้วเนี่ยลูกแบรี่ก็เยอะนะคะล้อมรอบไปด้วยหนามเนี่ยกำลังแล้วค่ะที่อื่นเขาเนี่ยที่อื่นเขาทานกันแล้วนะเขาเด็ดกันแล้วแต่เจยังเขียวอยู่เลยค่ะยังไม่โตเลยอ่ะยังไม่โตเต็มที่เลยเดี๋ยวเอาให้มาถ่ายมาทานทีหลังนะค่ะซูมทีนี้เต็มมากมากเลยเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้อีกนะคะต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะสูงชลุดไปเลยดอกจะอยู่ข้างบนซึ่งยังไม่บานไม่ทราบเธอจะบานตอนไหนน่าจะไม่แน่ใจอ่ะน่าจะ2อาทิตย์ได้ปะบานเนี่ย 2-3 อาทิตย์แต่ดอกเนี้ยก็มีดอกตูมอยู่1ดอกกำลังจะบานกันค่ะเจไม่รอหรอกค่ะถ้ารอก็เสียโอกาสสิคะการถ่ายดอกไม้ป่าเนี่ยไม่ง่ายนะที่ตรงนี้มีลูกแบรี่ป่าเดี๋ยวออกจากดอกนี้แป๊บนึงนะคะเจให้ดูเยอะมากน่าจะเป็นสีดำมั้งคะเจคิดว่าน่าจะเป็นสีดำดูซะเยอะมากอุ้ยเยอะให้ดูในทั้งแถบเลยค่ะทั้งแถบเลยเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กันเนาะเดี๋ยวนี้แป๊บนึงเดี๋ยวค่อยมาดูดอกไม้ใหม่นะดูสิคะเพื่อนๆโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมคะนี่แค่กลุ่มนี้นะคะนี่แค่กลุ่มเนี้ยเนี่ยเยอะมากถ้าเขาสุกหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเจมานะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้โดนแดดนะคะเขาก็เลยสุกช้ามั้งคะแล้วมันเป็นพุ่มแบบนี้ด้วยนะอันนี้ดอกอะไรนะที่มันคันๆตำแยฝรั่งนะคะตำแยฝรั่งท่านที่พี่เขาชอบเรียกว่าใบตำแยนะคะเดี๋ยวเรามาถ่ายดอกไม้ในช็อตสุดท้ายกันเนาะช็อตนี้เลยเดี๋ยวกลับบ้านแล้วพอเรื่องนี้สูงเลยค่ะท่วมหัวเจ๊เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเอามุมนี้ดีกว่านะโอเคคงถูกใจเพื่อนๆพี่ๆนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่ค่อยสบายเป็นอะไรก็ไม่รู้แพ้นู่นแพ้นี่จนเบื่อแล้วอะอยู่ได้เพราะยาแล้วก็ต้องรักษาไปนะคะถ้าตอบคอมเมนต์เพื่อนๆคนไหนช้านะคะก็กราบขออภัยด้วยนะเจจะพยายามตอบให้ไวที่สุดนะคะบางทีโอ้โหเที่ยงคืนตีหนึ่งมันก็ไม่ไหวนะเพื่อนๆเนาะบ่อยมากค่ะบ่อยมากที่ที่เพื่อนๆเขาบ่อยมากเลยตอบแบบถึงตีหนึ่งตีสองแบบนี้นะคะเพื่อนค่ะเดี๋ยวเจค่อยๆจบคลิปนะคะรู้สึกว่าเพลียนะคะรู้สึกว่าเพลียละแล้วก็ล้านะคะโอเคค่ะแล้วก็ขอบพระคุณที่ติดตามชมมาตลอดนะคะดอกไม้ป่าก็ยังมาอวดโฉมอยู่ทุกๆ3วันนะคะเจลงนะวันที่4เจก็ลงอีกคลิปหนึ่งนะคะหวังว่าคงชอบนะคะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ให้ทุกท่านดูแลสุขภาพนะขอบคุณที่รับชมนะคะ
สวัสดีค่ะชื่อ